ฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็มีการกล่าวนะฮะว่าจะสานต่อนโยบายเรียนดีมีความสุขแก้ปัญหาหนี้ครูแต่งตั้งโยกย้ายด้วยความเป็นธรรมครับนายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวภายหลังการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานีว่านางสาวแพทองธารชินวัตรครับนายกรัฐมนตรีได้ให้ความสําคัญกับการศึกษาเป็นอย่างมากและห่วงใยถึงการขับเคลื่อนการศึกษาที่ผ่านมาเช่นการยกระดับโครงการประเมินนักเรียนนานาชาตินะครับหรือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านต่างๆเป็นต้นครับซึ่งกระทรวงศึกษาธิการพร้อมขับเคลื่อนนโยบายและต่อยอดอย่างเต็มที่ซึ่งตลอดระยะเวลา1ปีที่ได้ทำการศึกษาภายใต้นโยบายเรียนดีมีความสุขได้ทำให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนเห็นนโยบายการศึกษาที่เป็นรูปธรรมและจับต้องได้ไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกครูเวรการคืนอัตรานักการพันโรงการเพิ่มเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันในกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสโครงการสุขาดีมีความสุขครับซึ่งการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษานั้นก็ได้มีการดำเนินการแก้ไขปัญหานี้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการขอลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนอกจากนี้มีการกำชับถึงความโปร่งใสในการบริหารจัดการงานทุกเรื่องขอให้ดำเนินการยึดหลักธรรมาภิบาลโดยเฉพาะเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายครูพร้อมเน้นย้ำให้ระบบการแต่งตั้งย้ายครูดำเนินการด้วยความเป็นธรรมหากมีการเรียกรับผลประโยชน์ไม่ได้อย่างเด็ดขาดนะครับสำหรับนโยบายเรียนได้ทุกที่ทุกเวลานั้นยังเป็นนโยบายสำคัญที่ต้องดำเนินการซึ่งขณะนี้มีการจัดทำแพลตฟอร์มคลังการเรียนรู้สำหรับครูและนักเรียนเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนแล้วและจากนี้ไปจะมีการใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนการศึกษาให้มากขึ้นและสอดคล้องกับการที่นายกให้ความสำคัญครับทั้งนี้ขอฝากครูทุกคนได้กำกับดูแลการใช้เทคโนโลยีของนักเรียนให้เกิดความเหมาะสมใช้อย่างสร้างสรรค์และจะเกิดประโยชน์เป็นอย่างมากครับ